สวัสดีครับผมชื่อนายกฤษณ์อจรภัยนะครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับเป็นกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังใหม่ประดิษฐ์นะครับจังหวัดสระบุรีครับในความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการคัตเตอร์สมุนไพรนะครับของมทร.ธัญบุรีครับก็คือในความรู้สึกที่เข้าร่วมการคือแต่เดิมนะครับกลุ่มเนี่ยคือต่างคนต่างทำผลิตภัณฑ์ซึ่งกันและกันนะครับแต่พอต่างคนต่างทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ไม่มีองค์รู้ร่วมกันพอเราได้ทำครบเราได้มีเครือข่ายเกี่ยวกับคัตเตอร์นะครับอย่างเช่นในกรณีที่ผมต้องการใช้น้ำมันดอกตะวันอย่างเงี้ยผมก็ต้องเอามาจากจังหวัดลพบุรีแต่พอเรามีการรวมกลุ่มคัตเตอร์กันแล้วเนี่ยเราก็ใช้วัตถุดิบในจังหวัดสระบุรีอย่างเช่นน้ำมันดอกตะวันเราก็เอามาจากอำเภอแก่งคอยซึ่งมาสกัดเป็นน้ำมันหรืออย่างเช่นในกรณีเราจะทำเรื่องการจดแจ้งเวลามีผู้ประกอบการรายใหม่ๆจะทำเรื่องการจดแจ้งสมมติว่าอย่างเราเนี่ยได้ทำการจดแจ้งแล้วเราก็เอาข้อมูลเรื่องการจดแจ้งเนี่ยไปสามารถบอกให้กับสมาชิกที่จะปลูกสมุนไพรหรือทำเครื่องสำอางในอนาคตต่อได้อีกครับแล้วก็ในเรื่องในความคาดหวังที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็คือเราอยากจะเอาในเรื่องของสมุนไพรที่เป็นจุดเด่นในของจังหวัดสระบุรีไม่ว่าจะเป็นข้าวเชยเป็นเกี่ยวกับผักหวานหรือว่าเป็นดอกข้าวพรรษาในแต่ละอย่างนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมก็คือทำให้สมุนไพรในพื้นที่มีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมโดยการคิดค้นและพัฒนาของมทร.ธัญบุรีครับขอบคุณมากครับ